ถือเป็นอีกหนึ่งดาราครับที่เคยถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาตินะครับเดี่ยวสุริยนต์ครับที่พักหลังเนี่ยรับงานแสดงบทร้ายได้สมจริงมากครับล่าสุดครับเจ้าตัวได้รับบทเมฆในละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนะครับงานนี้ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับมีอาการเครียดนะครับกับการแสดงที่ติดตัวไปนอกกองได้รับบทนี้นะฮะรู้ว่าต้องแสดงในอีเวอร์ชันของไทยที่ท้าทายมากๆคือเป็นตัวละครที่ร้ายแต่มีปมว่าเกิดมาจากอะไรนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความเก็บอารมณ์ข้างในเยอะมากนะครับด้านนอกดีพูดน้อยนะครับแสดงตนเป็นคนดีหมดเครียดไหมมีเหมือนกันครับกลับบ้านไปบางทีปวดหัวบางทีแบบเครียดนั่งขับรถแล้วแบบอย่างเงี้ยโดยไม่รู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีว่าทำไมปวดขมับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมเราต้องขมวดคิ้วขนาดนี้ด้วยบางทีมีเหมือนกันเราต้องตีโจทย์แล้วก็ทำกันบ้านหนักมากทุกอย่างคือเก็บข้างในเก็บข้างในแสดงออกมาทางสายตาล้วน